สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับลีโอท็อปทอคไปสยามสปอร์ตจัดไปนะครับไลฟ์สดในช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยลีโอรวมทัพบัฟมันรวมกันมันกว่าเราวิเคราะห์มาแจกถูกต้องกติกาง่ายๆและแจกไก่ง่ายๆแจกเฉพาะในไลฟ์นี้เลยเรามี2อย่างผมลงไปหยิบก่อนนี่ครับท่านผู้ชมเราแจกหมวกนะครับแล้วก็เสื้อลีโอครับสวยมากอ่ะคือเป็นลีโอแล้วมันสวยทุกอย่างพูดเลยนี่นี่อันนี้ด้านหน้านะอันนี้ดูเสื้อก่อนครับนี่แต่ว่าเสื้อเนี่ยมีไซส์เดียวนะฮะนี่ด้านหลังเป็นไซส์ S แบบเอาไปใส่เนี่ยช่วงระหว่างดูบอลโลกเนี่ยโหฟินแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวผมคิดคำถามให้ จัดไปเอาหมวกก่อนนะหมวกก่อนหมวกก่อนผมบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าขอรางวัลแบ่งเป็น2สัดส่วนครับสัดส่วนแรกคำถามฮ่าฮ่าหน่อยแล้วก็คำถามที่2เป็นสาระหน่อยจัดไปเอาฮ่าฮ่าก่อนแจกหมวกนะครับครับนักฟุตบอลของเบลเยียมเมื่อคืนคนไหน หน้าตาดูเด็กเด็กโอ้โหง่ายมากง่ายมากคุณเวนโบเคยเล่นไปหลายรายการแล้วใครตอบถูกคนแรกพิมพ์มาตอนนี้ คนที่ตอบถูกคนแรกนะครับเอาไปเลยเอาไปเลยนักฟุตบอลเบลเยียมคนไหนหน้าตาเด็กเด็กพิมพ์มาเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อกันไปนะครับอันนี้ของระวังเป็นหมวกนะครับส่วนเสื้อครับเสื้อคำถามว่าจะมีสาระหน่อยครับเมื่อคืนเบลเยียมเปลี่ยน2นักเตะจากนัดที่เจอกับญี่ปุ่น2คนนั้นคือใครที่ลงเล่นเป็นตัวจริงเมื่อคืนครับคนนึงตัวสูงสูงผมฟูฟูอีกคนนึงมาจากทับตาไก่แบบไม่อีกคนนึงแบบว่าสลับตำแหน่งกับพวกยานิกเฟเรร่าการาสโกบ่อยๆยืนฝั่งซ้ายเฉลยเลยดีกว่าผมไปวันนี้ของรางวัลของเรานะนะครับเป็นเสื้อกับหมวกนะนะครับตอบเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีคนตอบครับนะครับตอบเข้ามาได้นะ2รางวัลนะครับจำกัดสิทธิ์1คนต่อ1รางวัลแล้วกันนะครับเสื้อเนี่ยคำตอบ1คนครับนะครับคำตอบเนี่ยมีเป็นนักเตะ1คนแต่ว่าเออหมวกคำตอบ1คนคส่วนเสื้อเนี่ยต้องตอบ2ชื่อนะต้องตอบให้ครบ2คนนะ2ชื่อเออนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศตอนท้ายแล้วกันครับนะเดี๋ยวให้ทีมงานนั่งเลือกเออนะครับผู้โชคดีของเราที่จะได้รับเสื้อกับหมวกอุ้ยคือโต๊ะมันเล็กโต๊ะมันเล็กแล้วมันจะหล่นเออมาครับมาเริ่มกันที่คู่ตอนหัวค่ำก่อนเออต้องไปหัวค่ำนะสามฝรั่งเศสกับอุรุกวัยอุรุกวัยนะครับเกมนี้เอดินสันคาวานี่ยังไม่ได้ครับตามคาดเลยก็เป็นสตูอานี่นะครับยืนคู่กับหลุยส์โซเลสครับในเกมนี้แต่ว่าด้วยความที่เป็นสตูอานี่ไม่สามารถทดแทนศักยภาพของคาวานี่ได้อย่าว่าไม่สามารถทดแทนครับคนละชั้นเลยคนละชั้นเลยคนละเกรดคนละคลาสเลยถูกต้องนะครับคือสู้ไม่ได้จริงนะครับเหมือนกับพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่แล้วเกมรับเนี่ยโอเคถือว่ายังอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นที่แบบโหผิดพลาดมหาศาลนะครับยังถือว่าเป็นอุรุกวัยในเกมรับที่ยอดเยี่ยมใช่แต่เกมรุกเจาะไม่ได้เลยคือเมื่อวานเนี่ยผมว่าอุรุกวัยก็เล่นแบบฉลาดแล้วนะครับคือแบบว่าเขาไม่มีกองหน้าที่เป็นคู่หูประสานงานกันครับเขาก็จัดทัพตามแบบที่มีเน้นรัดกลุ่มเข้าบอลหนักๆ หน่อยแล้วก็เกือบจะยันอยู่นะครับในครึ่งแรกแต่มาเจอทีเด็ดจากลูกเซตพีซถูกต้องนะครับคือลูกเซตพีซเนี่ยโอ้โหเป็นกิสมันเปิดนะครับพยายามหลอกหนึ่งจังหวะวิ่งไปยังไม่เปิดนะครับแล้วก็วิ่งไปเปิดเป็นราฟาเอลวารานเทคตัวขึ้นหม่งลูกนี้สวยเพราะว่าราฟาเอลวารานเนี่ยวิ่งโฉบมาครับตอนแรกเนี่ยอยู่ที่เสาไกลวิ่งโฉบตัดหน้ามาแล้วก็หม่งเข้าไปเสียบเสาเข้าไปลูกนี้ผมให้สวยงามมากสวยงามสวยงามนะครับแล้วก็เป็นลูกหม่งของฝรั่งเศสนะที่ได้ประตูจากลูกหม่งในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยครั้งแรกด้วยนะครับส่วนประตูที่2นี่ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของโกิสมันเลยแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของเฟอร์นันโดมุสเลล่าด้วยนะครับคือยิงโอ้โหคือลูกเนี้ยเขาก็ไปเชื่อมโยงนะเดเคอาร์คาริอุสคาริอุสนะครับคือพวกสาประตูเนี่ยมันจะมีจังหวะแบบเนี้ยจังหวะที่ลูกกระฉอกรับไม่เข้าซองหลุดมือแต่เคสของมูสเซเรล่าเนี่ยผมไม่แปลกใจที่เขาพลาดนะคือต้องบอกก่อนนะครับเฟรนันโดมูสเซเรล่าถ้าว่ากันถึงช็อตสต็อปเปอร์จังหวะเซฟยากๆขอให้บอกครับแต่แกเฟ้อฟ้าเออคือจังหวะแบบจังหวะเสี่ยงๆจังหวะเซฟๆ50 50นี่แกโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมทำได้ดีสมัยที่เขาเล่นให้กับลาซิโอนะครับผมเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์สตาร์ซ็อกเกอร์ทุกวันทุกอาทิตย์ในคอลัมน์ของเกาโชซิเรียจะต้องมีพูดถึงชื่อคนนี้นะชื่อพูดเรื่องราวอันน่าจดจำของเฟรนโดมูเซล่าที่แบบชอบปล่อยไก่เดี๋ยวพลาดโน่นเดี๋ยวพลาดนี่คือพลาดง่ายๆเก่งไหมเก่งแต่ชอบพลาดง่ายๆนี่คือคุณสมบัติที่
ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ใช่นะครับเมื่อวานนี้ก็รับลูกกระชอกครับนะครับเข้าประตูไปนะครับเป็นลูกที่2ของฝรั่งเศสแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้เลยเข้าฉายาเลยครับยิงตรงปัดออกยิงออกปัดเข้านะครับแต่ว่าลูกยิงกริสมันก็เป็นลูกสายนะไม่ดิผมเล่นผิดยิงตรงรับกระชอกยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้านะครับฝรั่งเศสชนะ 2-0 นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับหลังจบเกมดิดิเย่เดชองส์นะครับเฮดโค้ชของฝรั่งเศสบอกว่าทีมสมควรชนะในเกมนี้แล้วเพราะว่าเล่นได้ดีกว่าอุรุกวัยชัดเจนนะครับแม้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะเต็มไปด้วยผู้เล่นดาวรุ่งแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็กระหายอยากจะประสบความสำเร็จหิวข้าวอยู่ครับนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแวะกินข้าวก่อนนะครับแล้วเขาก็ต้องขอขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนด้วยหลังจากนี้เนี่ยลูกทีมต้องพัฒนาฟอร์มให้ดีกว่าหน้าดีกว่านี้อีกเหรอโอ้นี่ดีกว่านี้ก็หาหายากนะแชมป์โลกแล้วดิวเนี้ยแต่ว่าผมว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าใครจะบอกว่าอุรุกวัยไม่มีคาวานี่มีส่วนนั้นมีส่วนครับครับแต่ฝรั่งเศสก็ขาดคีแมนไปคนนึงเหมือนกันก็คือบลาสมาตุยดีใช่แต่มันก็ต้องยอมรับนะว่าคาวานี่อาจจะส่งผลมากกว่าเสียหายกว่าใช่นะครับส่วนกิสมันให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเขาได้รางวัล Man of the Match ในเกมนี้เออคือเขายิงเข้าแต่เขาไม่ดีใจคนก็สงสัยเอ้ยทำไมไม่ดีใจกริสปันก็บอกว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาชอบทีมชาติอุรุกวัยนะนะครับคือเป็นทีมที่เชียร์ตอนเด็กและสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคู่เซนเตอร์ของอุรุกวัยอ่ะถ้าไปดีใจต่อหน้าไม่ได้โดนตบเลยเดี๋ยวกลับไปแอตแลนติกโดนตบเลย มีทั้งลูกพี่โกดินทั้งลูกคิมิเนสโอ้นะครับคือไม่ได้ต้องให้เกียรติคู่แข่งหน่อยใช่นะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีนะดีนะครับส่วนออสการ์ดาบาเลสเฮดโค้ชวัย71ปีของอุรุกวัยบอกว่าเดี๋ยวจะได้กลับไปพักแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์นี้เหนื่อยมากนะครับอายุ71แล้วเอากูมาทรมานทำไมโอ้แบบคือแบบควรจะพักผ่อนแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันนะครับแต่ว่าทีมเนี่ยก็จำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปนะครับรู้สึกภูมิใจนะที่ทีมเนี่ยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ตำหนิลูกทีมเลยนะครับส่วนเรื่องอนาคตเขาก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้ยังมีสัญญาอยู่กับทีมนะจำลาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกรอบหนึ่งลุงลาลงไปเธอปูคือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งนะแต่อายุประมาณนี้ใช่คือมันเสี่ยงต่อการมาคุมข้างสนามนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้เห็นแกแบบแสดงท่าทีดีใจนะครับมีคอมเมนต์ให้ความข้อมูลมาด้วยเขาบอกว่ากริสมันเขามีพ่อบุญธรรมเป็นคนอุรุกวัยด้วยขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเหตุผลสำคัญเลยเพิ่มสำคัญที่บอกว่าแก๊งแอตมาดริดอีกถูกต้องนะครับสติหลังเกมครับฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบตัดเชือกนะครับเป็นครั้งที่6ต่อจากปี58ปี82 86 98แล้วก็ปี2006นะครับมากกว่านี้เนี่ยเป็นเยอรมันนี่มากสุดนะ12ครั้งบราซิล8ครั้งอิตาลี7ครั้งโอ้โหเขาบอกว่าออปต้านะครับเป็นเว็บไซต์สถิติเผยให้เห็นการสัมผัสบอลในสนามของลุยซูเรสนะครับบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ซูเรสเนี่ยไม่ได้จับบอลในกรอบเขตโทษเลยจาก13นัดที่เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับแล้วเป็นครั้งที่2เท่านั้นที่ไม่มีโอกาสยิงประตูเลยโอ้โหนี่เป็นสถิติส่วนตัวที่ไม่ดีเลยนะคือแบบเนี้ยไปตกปลาได้เลยทำไมครับเบ็ดเสร็จชอบอันนี้ได้อันนี้ได้นะครับนี่ผมพยายามไล่สายตาไปดูคอมเมนต์นะมีคนตอบถูกเยอะเลยมีคนตอบถูกเพียบเลยเดี๋ยวทีมงานของเราเลือกผู้โชคดีเดี๋ยวเราเฉลยแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปต่อนะครับอ้าวมาที่คู่ไฮไลท์ประจำค่ำคืนดีกว่านะครับเบลเยียมกับบราซิลสรุปมาไหมเนไม่มาครับเนไม่มาตามนัดไม่มานะนะครับเมื่อวานนี้นะครับบราซิลก็ไม่มีอาเซนซิโอใช่ไหมครับไม่ใช่เซนซิโอสิตรงกลางอะตัวรับอะใช้แฟนนิโยแทนครับนะครับก็เมื่อวานนี้ตื่นเต้นครับเฮ้ยได้ลงสนามเป็นตัวจริงแล้วเว้ยเดี๋ยวคนไม่จำเดี๋ยวคนไม่จำตีเต้ขอบคุณมากมงเข้าประตูตัวเองแม่งเลยเป็นจังหวะแบบเปิดมาแล้วก็โฉบเสาแรกแล้วไปเฉลบโดนประมาณช่วงคอกับไหล่อะนะครับก็คือจริงๆแกก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกก็รู้อยู่พยายามจะมงสกัดแต่ผิดเหลี่ยมคือต้นเกมเนี่ยเบลเยียมอ่ะโดนบราซิลกดนะมีจังหวะชนเสาอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าพอบราซิลจบไม่ได้ถูกไหมเจอเบลเยียมเซตเพย์นำ 1-0 แล้วเท่านั้นไม่พอเมื่อวานผมชมเบลเยียมอย่างครับครับเขามีการเปลี่ยนนักเตะ2คนเดี๋ยวเฉลยนะแล้วก็ปรับระบบการเล่นหน่อยคือก่อนหน้านี้เบลเยียมเล่น 3-4-3 ใช่ไหมกองกลางเนี่ยมันอยู่แค่2คนมันรั่วแน่เจอบราซิลเมื่อวานเขาเติมนักเตะหัวฟูเข้ามาคนนึงนะครับให้มันลงแท็กติกเลยซึ่งถ้
้าจะมองว่าเล่นเป็น3 4 2 1ก็ได้3 4 2 1ที่ว่าก็คือมีนักเตะหัวฟู2คนครับผมยังไม่พูดชื่อนะครับมันมีบทต่อคำตอบนะเออแล้วก็ข้างหน้าตัวทำเกมเป็นอาซากับเดบรอยใช่ไหมครับอยู่หลังลูกากูแต่จะมองอีกแบบนึงก็ได้มองเป็น4 3 3ก็ได้ลูกากูเนี่ยถางออกขวาบ่อยอาซาอยู่ซ้ายแล้วเดบรอยน์เมื่อวานเล่นเหมือนเป็นหน้าต่ำเลยนะครับแล้วก็ทำได้ดีนะครับแท็กติกของโรเบโต้มาร์ติเนสเมื่อวานนี้มา รับมือกับบราซิลนะ uh-huh. คือผมว่ามันเป็นแท็กติกที่เขาคิดค้นมาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะใช่ๆนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยโอ้โหเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตัวต่อตัว uh-huh. คือมาร์กแบบวันแมนเลยตัวต่อตัวเข้าประกบนักเตะของบราซิลแต่ละคนเล่นไม่ออกเลยนะครับแล้วนักเตะของเบลเยียมเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนเราจำได้ไหมเราพูดถึงเควินเดอบรอยน์บอกว่าอุ้ยเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่โชว์ของเลยนะเรียบร้อยเมื่อวานนี้จัดให้แบบจัดหนักเลยยิงเต็มข้อเลยนะครับคือโอ้โหคือเป็นคนที่พอจะฟอร์มดีเนี่ยก็ฟอร์มดีแบบน่าใจหายนะนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นนำ 1-0 จากลูกเข้าประตูตัวเองของเฟนาดินโญนะครับนาทีที่13แล้วก็มาได้ 2-0 จากลูกยิงของเควินเดบรอยนอกกรอบเขตโทษเมื่อวานเนี่ยโอ้โหตัวรุกของเบลเยียมเล่นกันเจิดจรัสมากอาซาเดบรอยลูกากูแล้วมันมีสแตทบอกนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานน่ะอาซาเลี้ยงบอล10ครั้งให้ทายว่าผ่านกี่ครั้งกี่ครั้งครับ10ครั้งครับโอ้โหผ่านทุกครั้งเมื่อวานผมบอกเลยครับผมเนี่ยแบบหนาวเลยรู้ชะตาเลยเออไปแน่คือแมตช์เนี้ยมันเหมือนเป็นการวัดกันนะระหว่างเนมาร์กับอาซาคือใครเล่นดีกว่ามีโอกาสไปมาดริดสูงแล้วไม่ใช่แค่2คนนี้นะโกก็ด้วยกู๊กตัวกับอาริสันเบเกอร์เมื่อวานอาซาแม่งเล่นขั้นเทพกู๊กตัวเซฟกระจุยได้แมนออฟเดอะแมตช์แล้วยิ่งช่วงท้ายเกมเนี่ยคือบราซิลมาตีไข่แตกก่อนใช่ไหมจากลูกหม่งของเรนาโตออกุสโตแล้วมันช่วงจะหมดเวลาแล้วเนมาแบบเพื่อนส่งมาให้ใช่ไหมเดี๋ยวผมทำท่าทางให้ดูนะพี่แกวิ่งมาปัดเคิร์ฟเลยบอลเนี่ยจะฮุกเสียบใต้คานครับกุ๊กตัวบินปัดท่านี้โอ้โพอดินปัดแล้วแกสะใจนะสะใจเลยโอ้โหแบบปัดตัวได้เว้ยแพชชั่นเยอะนะครับสุดยอดเมื่อวานนี้นะครับจริงๆเราต้องให้เครดิตผมว่าทั้ง2ทีมทำได้ดีนะทำได้ดีโดยเฉพาะตัวลูกเนี่ยคูตินโญเมื่อวานนี้มีโอกาสยิงลูกไฟแต่ก็ยังไม่ผ่านมือผมว่าถ้าให้ผมเดานะครับผมว่าจากการที่นักเตะของบราซิลศึกษากุ๊กตัวมาเขาศึกษามาว่าโกคนนี้ยิงลูกโด่งไม่ค่อยเข้าเลยลองยิงเลียดๆไหมยิงแบบระดับเข่าไหมผมสังเกตว่าวันคูตี้ลองยิง 2-3 ครั้งเป็นระดับเข่าหมดครับแล้วผมว่ากุ๊กตัวแกก็คงเทรนมาดีว่าบราซิลมันมีโอกาสที่จะแบบมายิงเพื่อยิงจุดอ่อนเขาที่เขาตัวค่อนข้างสูงไงแล้วก็เลยสามารถป้องกันได้ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแก้ทางมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประตูตีไข่แตกของบราซิลมาจากลูกเปิดของโอ้โหเป็นคูตี้ลูกเปิดย้อยๆลูกนี้แอสซิสต์แบบยอดเยี่ยมมากนะเซนสุดยอดเลยอ่ะคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสาวๆนี่คือเนียนมากเลยนะโอ้สุดยอดนะครับแล้วก็เป็นเรนาโตออกุสโตนะครับที่ยิงเข้าไปแล้วพอได้นาทีที่76มันเหมือนบราซิลกลับมาจุดประกายความหวังอ่ะคึกดีดไงคืออย่างน้อยตีเสมอเนี่ยมาได้ต่อเวลาพิเศษครับนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีโอกาสนะกุ๊กตัวผมไงมีกุ๊กตัวนี่แหละที่เซฟเอาไว้ได้นะครับเล่นเล่นแฟนบอลรู้สึกว่าไงรู้ไหมครับแม่งเล่นยั่วมัดติดชัดคือกูตัวเล่นบอกว่าเอ้ยมาดิดมาส่วนอาซาก็บอกเอ้ยขายโดไปมาผมดีกว่านะครับสรุปจบเกมครับเบลเยียมชนะ2ประตูต่อ1โอ้โหในสนามนี่ข้างสนามวิ่งลงไปครับดีใจเลียนน้ำตาตกเลยเมื่อวานนะครับเป็นการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้อีกครั้งนะตั้งแต่ปี86ครับนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่เม็กซิโกใช่ครับนะครับตอนนั้นนี่เบลเยียมทำได้ดีที่สุดก็คือรอบ8ทีมตอนนี้เขามาทำได้อีกครั้งหนึ่งแล้วรอบรองเลยคราวนี้นะครับไกลกว่าเดิมหลังจบเกมนะครับโรเบโต้มาร์ติเนสโค้ชของเบลเยียมก็บอกว่าทุกคนแสดงให้เห็นแล้วว่าทีมชุดนี้ครับหัวใจกล้าแกร่งดังหินผาดังแม่น้ำที่กว้างใหญ่แล้วก็บอกว่าบราซิลชุดนี้ก็เป็นทีมที่เก่งเหมือนกันเป็นทีมดีกรีแชมป์โลก5สมัยเพราะฉะนั้นเกมนี้พอเบลเยียมชนะได้เลยประทับใจมากๆนะครับส่วนติเต้ก็บอกว่าทีมของเขาได้เปรียบในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นการครองบอลหาโอกาสลุ้นประตูแต่ว่าเป็นเบลเยียมที่จบสกอร์ได้ดีกว่าและจบทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อทัวร์นาเมนต์ใหม่แล้วเขาไม่เรียกว่าFIFA World Cup แล้วเขาเรียกยูโร2018มีแต่ทีมยุโรปอเมริกาใต้เอเชียแอฟริกาไปหมดไปหมดเลยนะครับก็เขาบอกว่าติเต้เนี่ยชื่นชมเตโบคุกตัวเป็นพิเศษนะครับที่โชว์ฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นเกมที่คุ้มค่ากับแฟนบอลด้วยนะครับบราซิลก็ตกรอบไปตามระเบียบนะครับผมไปอ่านบทวิจารณ์ของพี่ๆที่เป็นนักข่าวแล้วคนเขาบอกว่า
บราซิลเนี่ยโอ้โหไม่ได้แชมป์แต่ปี2002นะ16ปีมาแล้วที่เอเชียใช่นะที่เขาไม่ได้สัมผัสถ้วยแชมป์โลกสมัยที่6ของพวกเขาเนี่ยยังคงรอคอยต่อไปก็อีกหนึ่งสาเหตุเป็นเพราะว่าแนวรุกเนี่ยมีแนวรุกที่จัดจ้านจริงแต่ยังไม่ถึงระดับ world class คือเอาง่ายๆครับเทียบกับ2002 3R โรนัลโดโรนัลดินโญริกวัลโดแต่คราวเนี้ยครับเนมาเชซุสวิลเลียน3คนนี้เก่งไหมก็โอเคใช้ได้เก่งแต่ถ้ามันเทียบกับระดับ 3R เนี่ยยังไม่ได้มันห่างกันเยอะห่างกันเยอะแล้วอีกอย่างนึงคือแบบหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะกาบิเชซุสยิงไม่ได้เลยทำไมไม่เอาโรเบโตฟิมิโน่ลงวิลเลียนผีเข้าผีออกทำไมไม่เอาดักลาสคอสตาลงส่วนหนึ่งดักลาสคอสตาอาจจะไม่ค่อยฟิตแต่ว่าเมื่อวานลงมาช่วงท้ายเกมกระชากดีมากเลยยิงแบบทักทายกุ๊กตัวเฮ้เฮ้รักลูกยิงกันนะเยอะมากเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ติเต้จะตัดสินใจพลาดหน่อยแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อทัวร์นาเมนต์ได้นะกลับไปเป็นฟุตบอลโลกได้คอมเมนต์บอกว่ายังมีเอเชียครับโคเอเชียนี่ไงเขาซึมซับผมไว้เนี่ยพอซึมซับคุณวีระบอลก็เป็นแบบเนี้ยคือการเล่นมุกของผมนะ เล่นให้ฮามันเฉยเราต้องฉีกเราต้องแหวกเล่นให้แป๊กและเขาขำในความแป๊กนะครับบราซิลตกรอบนะครับ4ครั้งหลังสุดด้วยน้ำมือชาติจากยุโรปทั้งหมดครับปี2006ฝรั่งเศส2010ฮอลแลนด์2014เยอรมันแล้วก็2018ครับเป็นเบลเยียมใครไม่เยี่ยมแต่เบลเยียมนะครับใครไม่เยี่ยมแต่เบลเยียมนี่เราได้พูดโชคดีแล้วนะเอาได้แล้วเหรอได้แล้วเราอย่างนี้แล้วกันนะของคำถามที่สาระเนี่ยเอาไวสุดแต่ของคำถามเชาเนี่ยเอาแบบตรงสุดของไวสุดนะครับครับที่มีการเปลี่ยน2คนก็คือนาเซอร์ชาร์ลีกับมารุยานเฟอร์ไรนี่เสื้อนะเสื้อแจกเสื้อชื่อคุณธีปกรสอนสานะครับนี่ครับคุณธีปกรเดี๋ยวรบกวนคอมเมนต์ถ้ายังอยู่นะครับถ้ายังอยู่เนี่ยยืนยันตัวตนแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวติดต่อกลับไปส่วนของเบลเยียมหมวกที่หน้าตาดูเด็กนะครับครับเควินดูบอยครับคนตอบถูกคือคุณอัครวัฒน์บาสจิรธัญนัทเควินดูบอยเควินดูเด็กหาไหมหาไหมถ้าหาพิมพ์หนึ่งมานะที่เราแจกของรางวัลตามสัญญาที่เราจะแจกเลยสองอย่างยังไงก็มายืนยันตัวตนหน่อยเดี๋ยวถ้าแบบเสียงตอบรับดีอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาแจกอีกใช่ใช่เราร่วมสนุกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะครับคนที่ได้เสื้อคือคุณธีปกรสอนสานะครับส่วนคนที่ได้หมวกคือคุณอัครวัฒน์ไม่สิใช่ไหมคนที่ได้หมวกคือคุณธีปกรไม่ใช่เสื้อเหรอแบบผมเบิ้ลคุณธีปกรได้เสื้อนะครับใช่นะครับส่วนหมวกเนี่ยเป็นคุณอัครวัฒน์ครับนะครับสองคนนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในไลฟ์แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับนี่เดี๋ยวเราต้องไปถามทางสปอนเซอร์เราอย่างลีโอนะครับครับมีคนบอกว่ารับสมัครทีมงานเพิ่มไหมครับรับสมัครทีมงานเพิ่มนะครับรับมือกลองไหมครับเอาไว้ตบปุ๊กให้ตึงตึงโต๊ะตึง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 แช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปถามดูคนพิมพ์มาแต่หนึ่งเขาหาผมนั่นหนึ่งนี่หมายความว่าอีกหนึ่งนาทีพวกมึงไปได้แล้วเอาดูโปรแกรมคืนนี้หน่อยครับนะครับก่อนไปนะครับก็สามทุ่มสวีเดนเจอกับอังกฤษนะครับดูซิว่าอังกฤษจะถึงฝั่งฝันไหมครับนะครับบอลโลกครั้งนี้เป็นโอกาสที่ใกล้ที่สุดของอังกฤษละถ้าชนะสวีเดนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝั่งฝันครับไปฝั่งไหนรู้ไหมฝั่งไหนครับฝั่งทนตึงตึงโต๊ะแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งตีหนึ่งนะครับรัสเซียครับเจอตัวแทนจากทวีปเอเชียโครเอเชียโครเอเชียเจอวัวจากเอเชียถูกต้องครับนะครับจัดไปนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ติดตามฟุตบอลแล้วพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันต่อครับมีสถิติการเจอกันนะอังกฤษกับสวีเดน8ครั้งเนี่ยอังกฤษชนะครั้งเดียวแพ้ทางกันแพ้ทางกันบางหลายครั้งนำจะชนะอยู่แล้วมันโดนเสมอหลายๆครั้งเนี่ยนะครับอ่านคอมเมนต์ปิดท้ายหน่อยนะทีมงานครับนะครับบอกว่าใช่ครับคู่ชิงเบลเยียมโครเอเชียระบบทีมดีกว่าทีมอื่นเขาฟันธงว่าจะเป็นเบลเยียมเจอโครเอเชียใช่ไหมบอลโลกปีนี้กร่อยครับทีมใหญ่ไปหมดเลยเป็นไปได้ครั้งที่แล้วมันกว่านี่ก็ใหญ่นะที่ยังเหลืออยู่เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าถามถึงครั้งที่แล้วอ่ะทีมใหญ่ๆมันเข้ารอบได้ลึกกว่าจริงนะใช่ใช่ใช่แต่ครั้งนี้มันสนุกตรงที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลลูกกลมๆถูกครับนะครับเราอย่าไปหวังว่าเฮ้ยทีมใหญ่จะต้องผ่านเข้ารอบลึกๆตลอดไปนี่คนฝรั่งเศสบอกว่าเนมาร์ควรได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมครับเขามีแซวหน้าปกหนังสือกันครับ former footballer to actor จากนักฟุตบอลไปเป็นนักแสดงแล้วครับเบลยีเนมาควรได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมนะครับนี่ไงใช่เดี๋ยวส่งประกวดออสการ์เลยเออวิเซลวิลเลียมซาเน่
ช่พี่น้องที่พัดพลากจากกันหรือเปล่าครับวันวันมีมาเซโลมีวันมาเซโลอย่างเงี้ยเออมาเซโลมารูยานเฟเรนี่อีกนะเออโหยพี่น้องกันเยอะนะโอ้ฟูกันงั้นถ้าผมไปทำทรงนี้บ้างคิดว่าเวิร์กไหมไม่เวิร์กละคุณคือแบบว่าถ้าผมไปทำแบบฟูย้อมสีทองเออแล้วใส่หมวกดีโอผมว่าผมน่าจะคล้ายๆกับคาร์ลอสวอลเดอร์รามาคุณเห็นเปล่าเมียเขาอะเมียเขาก็ผมฟูเหมือนกันนะจริงเหรอเออจริงเรียกผมว่าคาร์ลอสเมืองไทยคาแคร์แล้วกันคาแคร์เออนะครับอ่ะวันนี้นะครับขอบคุณลีโอรวมทัพบ้ามันรวมกันมันกว่าครับนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยส่วนอีก2คู่ในคืนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันวันพรุ่งนี้นะ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา20นาทีโดยประมาณครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์กันขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามไว้แบบนี้ทุกวันด้วยจนกระทั่งถึงรอบชิงชนะเลิศเลยครับนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณปิตเตอร์โบ๊ทหมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ